สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวหมูหมักนะคะซึ่งเป็นร้านที่หิมชอบกินเนาะที่ขายในกาดหลวงแล้วก็เคยลงรีวิวนะคะวันนี้ก็สั่งเป็นบะหมี่นะคะนี่บะหมี่หมูหมักนะหิมชอบใจร้านนี้ตรงที่ว่าผักเติมเองได้ไม่อั้นหิมชอบแบบกะหล่ำปีซอยของเขานะคะนี่ซอยแบบนี้อร่อยมากใจดีมากแต่เดี๋ยวหิมจะไม่กินแบบใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วเทไปแต่อิมจะกินแบบเอาบะหมี่ใส่ถ้วยแบบกินเป็นแห้งแล้วก็ซดน้ำนะคะชอบแบบนี้มากเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนก็จัดจานแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมแบบยังไม่ปรุงลองชิมแบบยังไม่ปรุงก่อนน้ำซุปเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะชอบประทับใจน้ำซุปร้านนี้มากและความใจดีนะคะ30บาทคิดดูแล้วหาไม่ได้แล้วนะแบบเยอะขนาดนี้นะน้ำซุปแบบสุดยอดอะเหมือนพวกชาบูอะอร่อยมากนะจริงๆแล้วมันก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำนะสั่งเป็นเส้นบะหมี่แต่อิ่มแยกจะกินแห้งแล้วก็น้ำซุปต่างหากเพราะว่าเสียดายรสชาติน้ำซุปนะแล้วน้ำซุปเขาอร่อยเดี๋ยวจะชิมนี่ก่อนให้ดูแล้วกันสั่งแบบรวมเป็นบะหมี่แต่เขาก็เป็นเส้นบะหมี่แบบธรรมดานะแต่ว่าเส้นเล็กอะไรเนี่ยเขาจะให้เยอะมากแบบกินอิ่มกินคุ้มร้านนี้เขาใจดีจะอยู่ในตอกเล่าโจนะคะก็คือกาดหลวงให้เห็นง่ายๆก็คือซอยข้างร้านวินอะที่เขาขายของกินเยอะๆนะคะซอยเนี่ยคนพื้นที่รู้ถ้าคนนอกพื้นที่ไม่รู้ก็ถามแม่ค้าแล้วกันว่าซอยข้างร้านวินอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมักเนี่ยอยู่ร้านเดียวเลยติดกับพวกร้านที่ให้จอดรถมอไซค์รับฝากรถอะค่ะถ้าคนไม่ชอบปรุงอะกินแบบนี้ก็อร่อยอยู่แล้วนะก๋วยเตี๋ยวหมูหมักนะคะหมูหมักเขาอร่อยมากมาดูให้แบบใจดีอ่ะดูให้เยอะแยะลูกชิ้นหมูแบบนี้ว่าคล้ายๆกับหมูแดงแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นหมูแผ่นมีลูกชิ้นด้วยโอเคเดี๋ยวอิ่มขออนุญาตปรุงก่อนนะคะเพราะเป็นคนชอบกินรสจัดปรุงแล้วนะคะใส่น้ำส้มใส่หมดเลยหมูหมักเขาอร่อยนะแล้วก็ให้เยอะหมูหมักเองเดี๋ยวเขียนพิกัดให้ใต้คลิปนะคะสำหรับคนที่อยากไปกินหรือเข้ากาดหลวงก็แวะไปกินร้านนี้ได้ก็คือให้เยอะอิ่มท้องผักไม่อั้นแล้วอร่อยมากน้ำซุปอร่อยซื้อน้ำซุปเข้ามาทำชาบูก็ได้นะแบบขอซื้อน้ำซุปขอซื้อหมูหมักอะไรเดี๋ยววันหลังอิงจะขอซื้อเขาแล้วมาทำเซ็ตแบบหมูจุ่มกินแบบกระทะต้องใจดีอ่ะคนใจดีร้านนี้ให้เยอะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็30บาททั้งหมด
ผักเขาจะสดกรอบนะคะคนชอบกินกะหล่ำจะต้องชอบร้านนี้เส้นเล็กเขาก็อร่อยค่ะแล้วก็ให้เยอะมากเส้นเล็กนี่ยิ่งแบบแบบล้นเลยล้นถ้วยเลยแล้วเส้นเล็กเขาเหนียวนุ่มด้วยค่ะร้านนี้ประทับใจซุปเดี๋ยวหลังจะขอซื้อแกแบบเหมือนกับเราเอามาทำพวกหมูจุ่มชาบูเลยเนี่ยสั่งซื้อแบบเป็นเซตแล้วเอามาทำขอแบบซื้อน้ำซุปเพิ่มพิเศษอะไรเงี้ยเอามาทำพวกจิ้มจุ่มอลังการขนาดนี้คือ30 บาทนะคะนี่อย่างอ่ะตรงปุ้นมันมีอย่างอ่ะบอกไอ้ไม่เอาอ่ะ
กันนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดละเอาให้มันหมดพอดีไปดูเขาดึงท่อข้างหลังน้องเขาขอเดินผ่านห้องไปดึงท่อให้ดูมันสุกจริงๆน้ำซุปมันเย็นแล้วนะแต่มันอร่อยมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ